วยกุยปีนตาเจ๋อหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561เป็นเวลา31วันในช่วงดังกล่าวนี้ตามปฏิทินจีนทั่วโลกเรียกว่าเป็นเดือนของฉลูนะครับผมเดือนฉลูก็เป็นธาตุน้ำครับนะแล้วก็มีราศีฟ้านะครับผมเป็นธาตุน้ำใหญ่นะครับนะแล้วก็เป็นเดือนที่เรียกว่ามีความสมพงเกิดขึ้นนะความสมพงเกิดขึ้นอย่างไรอันดับที่หนึ่งนะตัวของท่านนะที่เป็นนักษัตริย์ปีฉลูนะครับผมและเดือนนี้ก็เป็นเดือนชวดคำว่าชวดกับฉลูนั้นเขาเรียกว่า6คู่สมพงกันนะนะในดาวของ12นักษัตริย์นะมีอยู่6คู่ที่สมพงกันและท่านก็เป็นคู่หนึ่งใน6คู่นี้นะครับที่มีความสมพงกับสมพงด้วยกันจึงทำอะไรก็เรียกว่าราบรื่นสำเร็จนะมีโชคมีลาภมีความกลมกลืนกันไม่ขัดแย้งกันเป็นไปในทิศทางที่เดียวกันนะก็มุ่งมั่นอยากมีโชคลาภก็จะได้โชคลาภนะครับผมนะแล้วก็แต่ก่อนอื่นจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ของเรียกว่านักษัตริย์ปีฉลูนะครับผมนักษัตริย์ปีฉลูนั้นเป็นธาตุดินนะครับเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็ในกฎเกณฑ์อย่างไรว่าท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าเป็นนักษัตริย์ปีฉลูครับผมนะคำว่าปีฉลูเนี่ยนะตามปฏิทินจีนมีกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็งไว้เลยว่าอันดับที่1ท่านต้องเกิดในปีฉลูอันดับที่2ท่านต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูนะแล้วก็ไล่ไปจนถึงนะครับปีวันที่3กุมภาพันธ์ของปีขานนะครับผมนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าท่านได้สิทธิ์เข้าสู่กฎเกณฑ์เป็นคนนักษัตรที่เรียกว่าปีนปีฉลูอย่าง 100% นั่นเองนะครับผมนะในช่วงเดือนนี้นะครับมีเทพอยู่2องค์เทพ2องค์นี้จะเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นเทพที่เรียกว่าเป็นดาวมหาเทพสิริมงคลนะครับผมนะเป็นดาวเทพสิริมงคลทำไมเรียกว่าเป็นเทพสิริมงคลอันดับที่1 นะครับผมนะเป็นเทพเรียกว่าเป็นเทพเจียชัยนะกับเทพเพียงใช้คำว่าใช้นะก็คือโชคลาภนั่นเองนะครับนะคำว่าใช้ก็คือโชคลาภนะก็เทพเจียใช้ก็คือเทพที่ทำให้ท่านนะคนที่ค้าขายจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าเทพนี้สถิตอยู่ในตัวของท่านท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเท่าแก่ถ้ายิ่งสถิตอยู่ในเดือนเกิดนะครับผมโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านเป็นเท่าแก่ส่วนจะเป็นเท่าแก่เล็กระดับเล็กระดับกลางและระดับใหญ่ว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะและเทพอีกองหนึ่งที่ใครๆก็ต่างปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะเทพองค์นี้นะยิ่งกว่าองค์เทพไฉสิงเอียซะอีกนะครับผมเรียกว่าองค์เทพเพียงใช้นะเทพเพียงใช้เป็นเทพแห่งความเรียกว่าเจ้าบุญทุ่มเลยให้โชคให้ลาภให้แล้วให้อีกให้แล้วให้หนักๆด้วยให้น้อยๆให้ไม่เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีฉลูก็จะค่อนข้างจะยิ้มออกจากมุมปากได้เลยว่าเดือนนี้ก็เรียกว่ามีโชคลาภสักทีนะครับผมนะในเมื่อมีโชคลาภแล้วจึงส่งผลให้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักต่างๆเนี่ยเรามาดูกันนะครับผมนะด้านการหน้าที่การงานอันดับที่1 นะต้องเป็นเอาใจท่านที่เป็นเฒ่าแก่ซะก่อนนะท่านที่เป็นเฒ่าแก่นะเจ้าของธุรกิจนะค้าขายตามทั่วไปนะครับที่ท่านที่เกิดปีฉลูนั้นนะยอดการขายของท่านดีวันดีคืนดีขึ้นครับผม
นะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมนะจะยิ้มแย้มนะก็ดีใจด้วยนะสินค้าก็ขายดีกำไรก็มากมีนะครับทำมาค้าขึ้นเลยทีเดียวนะจนหลายๆท่านต้องสั่งซื้อสินค้ามาเพิ่มเติมในสต็อกซะอีกนะนะก็เรียกว่าทำให้ดีทำให้เรียกว่าแม้กระทั่งสินค้าในสต็อกเก่าๆบางทีท่านลืมแล้วก็เอามาขายได้อีกซะด้วยนะก็กลับมาเป็นทุนหมุนเวียนให้ท่านได้กลายเป็นเงินเป็นทองให้เป็นมูลทุนหมุนเวียนของท่านได้ดีด้วยเช่นกันนะในส่วนของท่านที่เป็นเซลล์นะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพอิสระนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทนายความผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆเหล่านี้นะทั้งชิปปิ้งนะครับผมที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพอิสระทั้งสิ้นทั้งปวงรวมทั้งท่านที่เป็นเซลล์นะก็จะมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะเพราะว่าจะได้รับการค้ำจุนจากลูกค้าที่เรียกว่าระดับ VIP นะเข้ามาช่วยนะออเดอร์สั่งซื้อต่างๆเหล่านี้นะทำให้ท่านเรียกว่ามีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเลยทีเดียวท่านก็มีกำลังใจในการค้าขายในการทำมาหากินมีกำลังใจในการบริการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะก็ส่วนท่านที่ทำงานประจำนะครับผมนะทำงานประจำเอ่ยแล้วว่าทำงานข้าราชการต่างๆแน่ๆนะในช่วงเดือนนี้ท่านก็จะมีลาภปากนะได้ทานฟรีได้เที่ยวฟรีนะแล้วบางทีได้จับฉลากก็ยังได้รางวัลที่ใหญ่ดีอีกด้วยนะครับผมก็เรียกว่างานนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่านะครับผมก็จะมีโชคนะและหลายๆท่านนะครับผมที่ทำงานประจำนะเกิดปีฉลูในเดือนนี้หลายๆท่านก็จะมีตำแหน่งได้อัปเกรดได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะแล้วก็พร้อมกับสวัสดิการแล้วก็รายได้เงินเดือนที่ดีขึ้นด้วยนะก็จะเป็นผลดีกับท่านนะเป็นรางวัลให้กับท่านนะฉะนั้นท่านที่เกิดปีฉลูนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทก็ดีเจ้าของร้านค้าก็ดีนะในเดือนนี้ท่านก็เรียกว่าโอเคสบายตัวนะก็เรียกว่าขอให้ท่านก็วางแผนบุกไปข้างหน้าต่อไปนะยามที่ทำงานก็ขอให้ท่านทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะแต่ยามเที่ยวก็ขอให้เที่ยวแล้วก็หาอาหารสมองมาเพิ่มเติมให้กับปัญญาของท่านด้วยว่าในโลกนี้มีการค้ามากมายที่ว่าสามารถหาเงินหาทองได้อยู่ที่ปัญญาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับผมมาพูดกันถึงด้านการเงินนะครับผมนะดาวโชคลาภดีๆเหล่านี้นะด้านการเงินของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะท่านที่เกิดปีฉลูนะและเดือนฉลูมาซัพพอร์ตถึงที่อยู่แล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นหลักฮะนะก็จะทำให้โชคลาภดีขึ้นนะเหมือนกับว่าในเดือนนี้นะท่านยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวนะยิงปืนได้นก4ตัวเลยทีเดียวนะก็ทำให้ท่านก็มีรายได้ก็ดีนะครับผมนะดีกว่าที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีลาบลอยมาให้ท่านมีลาบลอยมากองไว้ให้กับท่านอีกด้วยนะกองไว้ที่หน้าตักของท่านนะแล้วก็จะบอกข่าวดีนิดนึงนะสำหรับท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะครับผมคอหวยเอ่ยลอตเตอรี่เอ่ยนะงวดวันที่1นะครับผมนะงวดวันที่ประธานโทษงวดวันที่16ธันวาคม2560นะและงวดวันที่1มกราคม2561นั้นท่านมีโอกาสเข้าสู่จับโชคลาภอันนี้เรียกว่าเป็นตัวเต็งอันดับที่1เลยทีเดียวนะครับผมนะก็ขอให้ท่านนะถ้าท่านไม่เคยซื้อก็ลองซื้อบ้างแต่ท่านที่ซื้อแล้วนะก็ขอให้ก็เชื่อว่าท่านจะได้โชคลาภอันนี้อยู่แล้วนะครับผมนะก็เพราะว่าเป็นดาวโชคลาภมาเยือนถึงที่เลยนะครับโชคลาภใหญ่แล้วก็โชคลาภเล็กมาเลยทีเดียวมาเป็นแผงมาเป็นแพทเทิร์นมาเป็นออปชันมาเป็นชุดนะอันดับต่อไปด้านของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะด้านของความรักครับผมนะด้านของความรักก็จะเป็นว่าคนที่เกิดปีฉลูนะที่เป็นสุภาพบุรุษนะก็จะมีดาวกามเทพนะครับผมดาวกามเทพมาเยือนทำให้ท่านได้ปิ๊งกับคนที่ท่านดูแล้วท่านสนใจนะอยากจะจีบอยากจะทำความรู้จักนะครับก็มีโอกาสที่ท่านจะได้เลือกสรรแล้วนะเลือกสรรก็เลือกให้มันดีเข้าที่
เรียกว่าเข้าตากรรมการนะไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าดีคนเดียวนะแต่ว่าขัดแย้งกับสายตาผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านต้องเรียกว่าดีมีคุณภาพเปรียบเหมือนกับไปซื้อผลไม้ท่านจะเอาเกรด A เกรด B เกรด C ในเมื่อท่านมีสิทธิ์เลือกท่านก็ต้องเลือกเกรดที่มันดีๆเกรด AA นะครับผมทีนี้ก็มีอยู่เรียกว่าส่วนหนึ่งบรรดาแฟนรายการส่วนหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้ผมว่าสินแสอูช่วยพูดคร่าวๆอีกนิดหนึ่งได้ไหมว่าไอ้หงอเฮงเนี่ยจะไปเลือกผู้หญิงอะนะมาเป็นแม่ของลูกเนี่ยควรจะเลือกกันยังไงบ้างนะครับผมก็เอาง่ายๆสั้นๆ นะครับนะก็เรื่องของคิ้วนะเรื่องของคิ้วคิ้วยาวก็คือวาสนายาวคิ้วสั้นวาสนาสั้นนั่นเองนะแต่คิ้วของผู้หญิงนะเราต้องเป็นคิ้วของวงพระจันทร์นะถึงจะดีนะคิ้วที่แย่ก็คือคิ้วที่ติดกับหางเปลือกตานะคิ้วที่แย่ก็คือคิ้วที่ติดกับเปลือกตาอันนี้เป็นคิ้วที่เรียกว่าอาภัพอับวาสนาอาภัพอับวาสนาเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วตาล่ะตาสำคัญจะไหนโอ้ตาก็สำคัญครับผมนะตาก็เรียกว่าทีนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกของท่านสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าลักษณะที่ดีของตาเนี่ยตาเล็กดีกว่าตาใหญ่แน่นอนนะแต่ว่าหลายๆท่านบอกก็ผมชอบตาเล็กตาใหญ่ๆนี่นะก็ไม่เป็นไรแต่ตราบใดสักวันหนึ่งท่านได้เรียนรู้ได้เข้าถึงคนที่ตาเล็กกับตาใหญ่มันนิสัยอุปนิสัยตาใจคอต่างกันเยอะท่านวันนั้นท่านถึงจะเข้าใจถึงจะยอมรับนะก็เพราะว่าตาเล็กดีกว่าตาใหญ่ตาเล็กดีกว่าตาใหญ่ได้อย่างไรล่ะเอาตาเล็กมันก็จะเป็นคนที่ละเอียดครับตาเล็กก็จะสุขุมจะอดทนนะมีทำอะไรต่างๆเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะพูดก่อนแล้วค่อยมาคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคำพูดเป็นนายคนนะครับผมนะก็จะต้องท่านจะต้องพิจารณาเยอะแยะเลยทีเดียวนะยิ่งตาใหญ่ยิ่งเป็นตาสามขาวนี่ยิ่งให้โทษรุนแรงมากเลยตาสามขาวนะครับผมนะแล้วก็ส่วนจมูกล่ะโอ้จมูกนี่บ่งบอกความเป็นเจ้าทรัพย์นะหัวจมูกท่านลองพิจารณาดูว่าคนที่ท่านปิ๊งปิ๊งอยู่นะคนที่ท่านไปขายขนมจีบอยู่เนี่ยนะหัวจมูกของเขาอ่ะมีเนื้อไหมมีเนื้อไหมนะหัวจมูกมีเนื้อดีไหมปีกจมูกล่ะปีกจมูกเปรียบได้กับประตูเซฟเลยนะครับผมประตูบ้านก็ได้ประตูเซฟตี้บ็อกซ์ก็ได้นะปิดจมูกถ้ามีเนื้อแน่นปิดร่องไม่เห็นรูจมูกนั่นแหละครับถึงเรียกว่าจมูกที่ดีนะครับผมนะเป็นจมูกที่ดีนะก็จะไม่พูดมากเพราะว่าจะพูดแบบผ่านไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมนะพูดถึงหัวจมูกก็หัวจมูกเชิดเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้หัวจมูกเชิดก็ประทานทอดเงินทองก็รั่วไหลเลยครับผมนะแล้วก็ท่านชายนะที่จมูกนะเห็นรูจมูกต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถไว้เขาเรียกว่าไว้หนวดได้นะครับผมนะช่วงอายุเท่าไหร่ล่ะช่วงอายุ48ปี49ปี50ปี51ปี52ปีนะใน5ปีนี้ท่านก็ควรจะไว้หนวดนะไว้หนวดก็ดีกับท่านทั้งนั้นแหละครับผมนะอย่างน้อยสุดป้องกันไม่ให้เงินทองรั่วไหลบางคนก็บอกว่าผมจะขี้เหนียวให้ได้ขี้เหนียวยังไงสุขภาพร่างกายก็ต้องไปนะเพราะเงินทองมันต้องทะลักทลายออกไปนะให้กับอาจารย์หมอให้กับโรงหมอนั่นเองนะครับผมนะต่อไปก็ถามว่าใบหูล่ะใบหูดีไหมอ๋อใบหูเหรอใบหูของคนที่ดีเนี่ยนะก็ต้องมีเขาเรียกว่ากระดูกหูนะครับผมนะกระดูกหูแล้วใบหูของผู้หญิงกับใบหูผู้ชายก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับผมใบหูของผู้หญิงอ่ะก็คล้ายๆอ่ะเปลือกหอยค่อยๆขอมานะส่วนนี้ก็จะเว้าเข้าไปอะไรเงี้ยแนบติดลงไปแต่ใบหูผู้ชายที่ดีอ่ะส่วนเนี้ยส่วนล่างส่วนฐานเนี่ยคือความมั่นคงเนี่ยนะก็จะต้องมีออกมาด้วยนะครับผมนะก็ท่านลองสังเกตดูว่าใบหูผู้ชายกับใบหูของผู้หญิงเนี่ยต่างกันอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ใบหูที่ดีที่ให้คุณก็คือใบหูที่มีติ่งหูที่มีติ่งหูเนื้อนั่นเองนะเป็นเรื่องของบั้นปลายชีวิตที่ดีนะแล้วบางคนถามว่าปากใหญ่เนี่ยปากใหญ่กินผัวหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยผมว่าท่าน
ยุคนี้ยุค 4.0 แล้วนะท่านอย่าท่านต้องรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็รับฟังเอาไว้ท่านบอกว่าปากใหญ่กินผัวหรือว่าปากเล็กดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าท่านลองหามหาเศรษฐีที่ปากเล็กๆไหมผมดูสักคนหนึ่งได้ไหมแม้แต่หมอดูอีทีชาวพม่ายังปากใหญ่เลยท่านนะปากใหญ่อ่ะกินปากเล็กไม่ใช่ปากเล็กกินผัวอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะปากใหญ่กินปากเล็กคนไหนปากใหญ่คนนั้นน่ะหาเงินเก่งพูดถึงปากเนี่ยกับผมก็มีใบรูปนี้มานิดนึงนะครับผมนะสองท่านนี้เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับผมนะสาระสำคัญคือว่าใบนี้นะใบนี้นะครับผมนะงอแฮงปากเขาใหญ่ได้มาตรฐานนะส่วนใบนี้นะส่วนใบนี้นะปากเขาเล็กนะอาชีพเดียวกันนะอาจจะเป็นข้าราชการด้วยกันเป็นจอมหวนด้วยกันแต่ประธานทอดคนนี้นะสูงศักดิ์วาสนาสูงกว่าครับผมคนนี้วาสนาก็ไปได้ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เสียตรงที่ปากของเขาอะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอะปากใหญ่กินปากเล็กอันนี้แน่นอนครับผมนะเมื่อท่านรู้ถึงประเด็นนี้แล้วท่านจะเลือกนะสุภาพสตรีอย่างไรก็ท่านจะเลือกด้วยความชอบกับไม่ชอบหรือว่าเลือกด้วยคุณภาพและเหตุผลนะครับผมนะน้ำเสียงของผู้หญิงนะครับมีส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับผมนะน้ำเสียงของผู้หญิงอ่ะจะต้องหวานนะตีละครั้งแล้วเหมือนกับก้องก้องเลยนะดีนะนั่นเป็นเสียงที่เขาว่าให้คุณแต่ถ้าน้ำเสียงของสุภาพสตรีอ่ะนะอายุน้อยๆแหบแห้งหมายถึงว่าอาภัพเลยทีเดียวนะอาภัพเลยทีเดียวน้ำเสียงเนี่ยนะ เพราะว่าน้ำเสียงของสุภาพสตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเสียงนี้คือโชคลาภด้วยเช่นกันนะถ้าเสียงแหบแห้งแน่นะท่านทุ่มสุดตัวนะมี10ล้านมีโอกาสเที่ยวหมด10ล้านเช่นกันมี100ล้านก็มีโอกาสเที่ยวหมด100ล้านด้วยเช่นกันเพราะเสียงแหบแห้งเนี่ยนะทำลายสุขภาพของเจ้าตัวของตัวของเขาเองอยู่แล้วนะดาวความรักก็สุดท้ายก็เรียกว่าทางใครทางมันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าท่านก็อยากท่านลองไม่ต้องเชื่อแต่ว่าท่านลองมาพิจารณาดูหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ถามผมว่าเอแล้วก็ไม่ชอบคนมีเนื้อเลยอะไรต่างๆเราเนี่ยนะนั่นเป็นเรื่องของความชอบกับไม่ชอบอีกแล้วเช่นกันนะครับผมนะแต่ครั้งที่เรียนในท่านทราบว่าครั้งที่มีเนื้อนั้นนะก็จะดีนะครั้งที่มีเนื้ออูมอิ่มและก็เต็มนะอูมอิ่มเต็มเนี่ยนะก็ดีนะบ่งบอกว่าบ้านปลายเนี่ยดีไหมดีอะไรไงดีอย่างไรล่ะโอ้พูดไม่จบเลยครับผมเรียกว่าน่าอิจฉามีโชคมีวาสนามีบารมีเอาแค่นี้แล้วกันว่ามีโชคมีวาสนาและมีบารมีนะครับนะแล้วก็บางองค์บางคนก็แบบว่าดีหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วทำไมคนนี้ไม่รวยอ่ะอะไรไม่เห็นดีอ่ะท่านก็ต้องมาพิจารณาดูว่าสรีระของเขาอ่ะท่อนล่างอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะนอกจากคางลงมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเขาก็บอกว่ามีท่านหนึ่งเขาบอกว่าดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวอ่ะหน้าอกเล็กไปนิดนึงนั่นแหละครับท่านน่ะมาคำถูกจุดแล้วหน้าอกของผู้หญิงอ่ะที่ให้โชคหน้าอกของผู้หญิงที่ให้ลาภจะต้องมีความอูมอิ่มและก็เต็มด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็เรียกว่าอันนี้เป็นสาระที่ว่าเป็นแก่นออกมาทีเดียวแต่จริงๆเรื่องหงอเฮงอ่ะมันพูดแค่นี้นิดเดียวอ่ะมันยังจับสาระอะไรไม่ได้นะครับผมนะก็มีโอกาสก็มาคุยกันเป็นการส่วนตัวเอาเป็นว่าผมได้ตอบให้ท่านได้ทราบได้เข้าใจระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะต่อไปมาพูดถึงว่าวันดวงดีวันดวงดีวันโชคดีของท่านที่เกิดปีฉลูล่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีของท่านและมีวันที่เรียกว่าคล้องจองกิ่งทองใบหยกกับท่านน่ะมีวันอะไรบ้างได้แก่วันที่8ครับผม8ธันวาคม12ธันวาคม15ธันวาคม20ธันวาคม24ธันวาคม27ธันวาคม1มกราคม2561นะแฮปปี้นิวเยียร์วันนั้นน่ะนะแล้วก็วันที่5มกราคม
5มกราคม2561นะครับเป็นวันที่ท่านมีโชคมีลาภนะฮะถ้าท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับผมท่านก็สามารถเลือกเฟ้นเอาวันต่างๆเหล่านั้นได้นะครับผมนะก็เรียกว่าในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะเฉพาะของเดือนธันวาคมให้แก่ท่านที่เกิดนักสัตว์ปีฉลูนะครับผมนะก็กับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามคลิปของกับผมมาด้วยดีนะครับก็ขอความกรุณาของท่านนะยืมมือทองคำนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมและทีมงานนะครับผมที่จะได้สรรสร้างเนื้อหาวิชาการสาระที่เป็นประโยชน์ให้กับเราท่านๆ นะครับผมนะก็เรียกว่าชอบพอกันก็สามารถโทรกลับมาที่เบอร์มือถือของผมได้เลยนะครับ0893403857นะครับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นที่รักของทุกๆคนนะสวัสดีครับใจเจียนยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร